วัสดีคุณครูปลายทางทุกท่านนะคะสวัสดีนักเรียนทุกคนทั้งที่อยู่ต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะวันนี้ห้องป .6/2 นะคะ6ป .6/2 วันนี้พร้อมหรือยังเอ่ยพร้อมแล้วพร้อมที่จะทำอะไรเอ่ยพร้อมที่จะเรียนพร้อมสำหรับการสอบหรือยังพร้อมแล้วพร้อมหรือยังสำหรับการสอบกลางภาคเรียนพร้อมไหมพร้อมพร้อมหรือยังสำหรับการสอบโอเน็ตพร้อมไหมพร้อมพร้อมนี่คือที่บอกว่าพร้อมนี่คือมีดินสอมียางลบมีปากกาใช่ไหมคะแล้วความรู้ตอนนี้เรามีหรือยังมีหรือยังคะพร้อมในที่นี้ไม่ใช่พร้อมอุปกรณ์นะคะต้องพร้อมทางด้านความรู้สติปัญญาของเรานะคะจะต้องมีความพร้อมแล้วถามอย่างแล้วจะทำอย่างไรถึงจะมีความพร้อมทำอย่างไรถึงจะมีความพร้อมในการสอบทำอย่างไรคะก็ต้องอ่านหนังสือทบทวนบทเรียนช่วงที่หยุดในช่วงของเทศกาลปีใหม่นะคะนักเรียนอย่าหลงระเริงเที่ยวสนุกสนานเที่ยวเล่นจนลืมนะคะจนลืมเวลานักเรียนจะต้องแบ่งเวลาสำหรับการอ่านหนังสือแล้วก็ทบทวนบทเรียนด้วยนะคะเอาละค่ะวันนี้ก็ยังอยู่ในเรื่องของการเขียนรายงานเมื่อวานนี้นักเรียนได้รู้อะไรไปบ้างเกี่ยวกับการเขียนรายงานรู้อะไรบ้างคะการเขียนรายงานคืออะไรการเขียนรายงานคืออะไรคะคืออะไรอะทันจีราว่าไงคะการเขียนรายงานคือการเขียนบอกเล่าความรู้การเขียนบอกเล่าความรู้ให้ผู้อ่านได้รับทราบให้ผู้อ่านได้รับทราบเขียนอะไรก็ได้ใช่ไหมใช่ไหมคะเขียนที่มันมีประโยชน์และมันต้องมีอะไรนะคะมีสาระใช่ไหมการเขียนรายงานคือการที่เราไปศึกษาค้นคว้าหาความรู้ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วเราก็มาทำไมคะนำมาเขียนถ่ายทอดให้ผู้อ่านได้อ่านเวลาถ่ายทอดนั้นก็ต้องให้เขียนให้ถูกต้องตามขั้นตอนตามรูปแบบนะคะส่วนประกอบของการเขียนรายงานต้องมีอะไรบ้าง 1. ต้องมีอะไรคะต้องมีหน้าปกหน้าปกมีกี่แผ่นหน้าปกมีกี่แผ่นคะเมื่อวานนักเรียนเรียนหรือเปล่าคะเรียนไหมเรียนหน้าปกมีกี่แผ่น2แผ่นคือปกนอกและปกในต่อจากหน้าปกเป็นอะไรคะคำนำต่อจากคำนำเป็นสารบัญหลังจากนั้นเป็นอะไรคะเนื้อหาสุดท้ายสุดคือบรรณานุกรมนะคะนั่นแหละคือรูปแบบของการเขียนรายงานแหล่งข้อมูลที่เราจะได้จากการที่จะนำมาเขียนรายงานเราสามารถนำความรู้มาจากไหนได้บ้างหนึ่งคือห้องสมุดค้นคว้าหาความรู้จากหนังสือในห้องสมุดสองค้นคว้าจากสื่ออินเทอร์เน็ตสามจากไหนคะจากดูการดูจากโทรทัศน์การฟังจากวิทยุได้ไหมได้จากการไปทัศนศึกษาแล้วได้ความรู้มาแล้วนำกลับมาเขียนได้ไหมได้หรือจากการสัมภาษณ์นะคะจากการสัมภาษณ์เวลาเราจะเลือกแหล่งที่มาก็ต้องดูด้วยว่าเนื้อเรื่องที่เราทำนั้นควรจะศึกษาจากแหล่งการเรียนรู้ใดนะคะเอาละค่ะเมื่อวานนี้คุณครูฝากการบ้านไปให้ไปทำอะไรเอ่ยให้ไปวางโครงเรื่องให้ไปวางโครงเรื่องค่ะว่านักเรียนสนใจเรื่องอะไรแล้วก็ลองวางโครงเรื่องดูว่าเราจะศึกษาค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับเรื่องใดหัวข้อใดบ้างนะคะการบ้านของนักเรียนทุกคนเมื่อวานนี้ที่ฝากไปอ่ะ
วันนี้ขอดูในสไลด์นิดหนึ่งค่ะวันนี้ในเรื่องของการเขียนรายงานทบทวนนิดหนึ่งนะคะการเขียนรายงานนะคะคือการนำเสนอผลการศึกษาค้นคว้าที่ได้จากแหล่งข้อมูลต่างๆอย่างเป็นระบบนะคะขั้นตอนการทำรายงานขั้นที่1รวบรวมข้อมูลทำอย่างไรคะรวบรวมข้อมูลอ่านค้นคว้าหาความรู้ต่างๆนะคะจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆรวบรวมข้อมูลได้แล้วมาขั้นที่2คือการวางโครงเรื่องนะคะการวางโครงเรื่องแล้วก็ขั้นที่3ก็มาขั้นของการเขียนรายงานและขั้นที่4คือการเขียนบรรณานุกรมใช่มั้ยคะก่อนที่เราจะเขียนรายงานได้เราจะต้องได้หัวเรื่องก่อนว่าเราจะเขียนรายงานเรื่องอะไรแล้วโครงเรื่องที่เราวางไว้เป็นอย่างไรนะคะอันดับแรกจะต้องรวบรวมข้อมูลก่อนแล้วก็จะต้องวางโครงเรื่องก่อนและหลังจากนั้นถึงจะลงมือเขียนได้นะคะเอาละใครได้เรื่องที่จะทำรายงานแล้วยกมือเอามือลงค่ะเอาทันจีราเชิญออกมาหน้าห้องท่านจีราหนูคิดว่าตั้งใจไว้ว่าจะทำรายงานเรื่องอะไรคะเรื่องเกี่ยวกับรัชกาลที่9ค่ะเรื่องเกี่ยวกับรัชกาลที่9หนูวางโครงเรื่องหรือยังยังค่ะยังแต่ว่าไปค้นคว้ามาแล้วไหนลองบอกคร่าวๆสิหนูจะศึกษาเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างถ้าส่วนนำหนูจะพูดถึงอะไรพูดถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่9แล้วก็พูดเกี่ยวกับว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นได้ครองราชสมบัติตั้งแต่พ.ศ.อะไรจนถึงปัจจุบันถ้าหัวข้อแบบนี้มันน่าจะหมายถึงอะไรน่าจะเขียนน่าจะศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับอะไรส่วนนำน่าจะเป็นวันสำคัญวันสำคัญเอ๊ะเดี๋ยวทันจิราหนูทำเรื่องเกี่ยวกับหนูศึกษาเกี่ยวกับรัชกาลที่9ส่วนนำส่วนนำของหนูน่าจะเป็นอะไรแล้วหนูจะไปวันสำคัญได้ยังไงล่ะคะน่าจะเป็นอะไรเนาะเพื่อนช่วยเสนอแนะหน่อยเขาจะทำเกี่ยวกับรัชกาลที่9อะค่ะส่วนนำน่าจะพูดถึงอะไรฮะส่วนนำน่าจะพูดถึงวันพ่อวันพ่อส่วนนำน่าจะพูดถึงอะไรน่าจะเป็นอะไรนะพระมหากษัตริย์มีกี่รัชกาลแล้วคะตอนเนี้ย9รัชกาลมี9รัชกาลใช่มั้ย9รัชกาลเพราะฉะนั้นส่วนนำของหนูน่าจะพูดถึงอะไรหนูจะเจาะมาที่รัชกาลที่9เพียงพระองค์เดียวใช่มั้ยแล้วส่วนนำหนูน่าจะเป็นอย่างไรคะเพื่อนช่วยเสนอแน่หน่อยส่วนนำน่าจะพูดถึงอะไรคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักรีใช่มั้ยได้มั้ยอันนี้คือส่วนนามก็คือพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักรีหนูก็ต้องเขียนพระนามของพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักรีทั้งหมดทั้ง9พระองค์ใช่ไหมคะทีนี้มาส่วนเนื้อหาแล้วค่ะเราจะเจาะไปที่รัชกาลที่9อย่างเดียวแล้วก็ต้องส่วนเนื้อหาน่าจะมีอะไรบ้างพระราชประวัติได้แล้วพระราชประวัติแล้วอะไรอีกพระราชกรณีพระราชกรณียกิจอะไรอีกคะมีไหมพระราชประวัติพระราชกรณียกิจได้2หัวข้อก็ได้ทีนี้ส่วนสรุปหนูจะสรุปยังไงดีล่ะสรุปสรุปเอาสรุปแบบไหนดี
เป็นแสดงความคิดความรู้สึกของใครผู้เขียนความรู้สึกของผู้เขียนที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ไหมอันนี้เป็นโครงเรื่องได้ไหมได้ไหมคะได้อ่ะทวนใหม่ส่วนนำน่าจะเป็นอะไรพูดถึงส่วนนำพระมหากษัตริย์ที่พระมหากษัตริย์ราชวงศ์ในราชวงศ์จักรีอ่ะส่วนเนื้อหาพระราชประวัติพระราชประวัติของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9แล้วก็พระราชกรณียกิจพระราชกรณียกิจและส่วนสรุปความรู้สึกที่มีต่อรัชกาลที่9ได้ไหมอันนี้คือตัวอย่างการวางโครงเรื่องอ่ะประเมินให้ทันจีลาคนที่2นะคะถ้าไม่ได้โครงเรื่องนักเรียนก็ทำไม่ได้นะนักเรียนต้องได้โครงเรื่องก่อนได้ชื่อเรื่องได้โครงเรื่องก่อนอ่ะณัฐพรหนูจะทำรายงานเกี่ยวกับอะไรคะดอกกุหลาบดอกกุหลาบชอบดอกกุหลาบจะศึกษาค้นคว้าจากที่ไหนที่ตั้งใจไว้จากอินเทอร์เน็ตจากอินเทอร์เน็ตแล้วก็หนังสือด้วยจากหนังสือด้วยอินเทอร์เน็ตด้วยอ่ะวางโครงเรื่องแล้วหรือยังวางแล้วหนูจะทำเรื่องดอกกุหลาบใช่ไหมส่วนนำประวัติของดอกกุหลาบความเป็นมาฮะความเป็นมาของดอกกุหลาบเอานำเอานำนี่นะดอกกุหลาบเลยเหรอนำเข้ามานี่นะเป็นความเป็นมาของดอกกุหลาบเลยเหรอมันนำเข้ามาสู่ดอกกุหลาบนะคะความนำก็คือนำเข้ามาสู่ดอกกุหลาบเพราะฉะนั้นความนำน่าจะเป็นอะไรน่าจะพูดถึงอะไรคะดอกกุหลาบเป็นดอกไม้ใช่ไหมใช่เพราะฉะนั้นความนำน่าจะนำมาว่าอย่างไรคะน่าจะพูดถึงอะไรวันวาเลนไทน์น่าจะพูดถึงอะไรแล้วคะอ่ะอันไหนไหนลองที่พูดที่หนูวางไว้ก่อนสิอ่ะส่วนนามของหนูคืออะไรประวัติแล้วประวัติอ่ะส่วนเนื้อหาความเป็น